วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำให้คุณทุกคนกระชับหน้าท้องลดสะโพกและต้นขาแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำเองที่บ้านได้3ท่าการออกกำลังกายที่ทำให้คุณต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเราไปรู้จักกับท่าแรกกันก่อนเลยครับท่าแรกท่าออกกำลังกายด้วยการเตะหน้าแบบเบาๆให้คุณทำมือในลักษณะนี้จัดเตรียมท่าในท่านี้ครับหลังจากนั้นก็เตะไปข้างหน้าใช่ครับท่านี้เป็นการท่าเตะหน้านะครับแล้วดึงเท้าไปด้านหลังเพื่อเป็นการทรงตัวจะมีประโยชน์มากในการช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกต้นขาและช่วงบริเวณเอวซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายท่านี้ได้เป็นประจำครับและมีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการลดต้นขาโดยเฉพาะหลายท่านอาจจะมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเราไปดูภาพด้านข้างกันนะครับสำหรับการออกกำลังกายท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงกระชับมากยิ่งขึ้นตามบริเวณจุดๆเหล่านี้นะครับและนอกเหนือจากนี้ยังสามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินได้เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายประมาณ20ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ20ครั้งรวมกันเป็นทั้งหมด40ครั้งนะครับการออกกำลังกายครั้งนี้เราจะเน้นการออกกำลังกายโดยรวมครับให้คุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันนะครับเริ่มเลยนะครับเมื่อคุณออกกำลังกายครบแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าร่างกายตามส่วนต่างๆของคุณตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและไขมันแคลอรี่รวมไปถึงเซลลูไลท์ก็เริ่มคลายออกไปเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้เป็นประจำทุกวันครับเรามารู้จักกับท่าออกกำลังกายท่าที่2กันครับท่าออกกำลังกายท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆในการช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกและต้นขาในขั้นตอนแรกให้คุณยืนอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำมือมาท้าสะเอวให้คุณเตะเท้าไปด้านหลังนะครับแล้วก็สลับกันในลักษณะนี้ง่ายใช่ไหมครับท่านี้มีประโยชน์ครับในการช่วยยกกระชับทางด้านสะโพกและต้นขาหลายท่านบอกว่าเป็นท่าออกกำลังกายเหมือนแอโรบิกใช่ครับมันเป็นท่าออกกำลังกายกึ่งแอโรบิกแต่ได้ผลดีมากในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเพราะว่าทางด้านกล้ามเนื้อด้านหลังของสะโพกและต้นขาคุณจะยกกระชับครับด้วยการบิดตัวไปด้านข้าง
เราต้องก้าวเท้าไปด้านข้างนะครับในลักษณะนี้ถอยหลังซึ่งจะสามารถทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อทางด้านที่อยู่ติดกับเซลลูไลท์ข้างในของต้นขาคุณยกกระชับมากยิ่งขึ้นจนถึงสะโพกครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้แบบต่อเนื่องกันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายทั้งหมดประมาณ20ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับ20ครั้งเช่นเดียวกันออกกำลังกายโดยรวมทั้งหมด40ครั้งนะครับเราจะออกกำลังกายพร้อมกันพร้อมกันหรือยังครับงั้นเริ่มกันเลยครับการออกกำลังกายครั้งนี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกตึงนะครับในท่าที่2และถ้าหากคุณรู้สึกอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับกับความสามารถในการออกกำลังกายของคุณเพราะเป็นไกด์ไลน์ครับเข้ามาสู่ท่าออกกำลังกายท่าที่3ท่าออกกำลังกายท่านี้เป็นท่าออกกำลังกายท่าสุดท้ายนะครับที่สามารถช่วยดูแลทางด้านหน้าท้องของเราโดยเฉพาะให้คุณแยกขาออกทั้ง2ข้างในลักษณะนี้หลังจากนั้นก็นำมือมาประกบกันครับก้มลงแล้วก็บิดตัวไปด้านข้างใช่แล้วครับกลับมาท่าเดิมก้มลงบิดตัวไปอีกด้านหนึ่งกลับมาขึ้นท่าเดิมครับท่านี้จะสามารถช่วยสลายไขมันส่วนเกินเซลลูไลท์และกำจัดทางด้านปัญหาเรื่องหน้าท้องด้านข้างได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามามองภาพด้านข้างครับจะได้สังเกตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าออกกำลังกายท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ครับว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆคุณจะตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้แบบต่อเนื่องกันนะครับทางด้านขวามือเราจะออกกำลังกายท่านี้20ครั้งและทางด้านซ้ายมือก็เช่นเดียวกันครับเราจะออกกำลังกายท่านี้อีก20ครั้งเช่นเดียวกันเราออกกำลังกายพร้อมกันเลยนะครับ40ครั้งเริ่มเลยครับThank you.
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับท่าออกกำลังกาย3ท่าในวันนี้และในคลิปนี้ผมหวังว่าจะสามารถช่วยคุณกำจัดไขมันส่วนเกินได้ไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าเป็นวิดีโอต่อไปอย่าลืมเข้ามารับชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่นะครับก่อนจากกันมีปุ่ม Subscribe ด้านข้างอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยและก็มีวิดีโอคลิปใหม่ๆครับให้รับชมพร้อมเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมพบกันเพิ่มเติมนะครับเราอยู่ด้วยกันเรื่อยๆเลยทีเดียวและพบกันใหม่ครับ